ในช่วงต่อไปก็ได้เวลาแล้วค่ะไปฟังเรื่องราวของ1ิบเทคโนโลยีที่ภาคธุรกิจนั้นน่าต้องจับตาดูเป็นพิเศษเลยนะคะและการบรรยายนอกจากท่านจะได้รับชมกันตรงนี้แล้ววันนี้เรามีการ Facebook Live ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่เฟซบ o o กเพจนัส d a าขีดตรงกลางแล้วก็สวทอชอนะคะคือกลับไปดูย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าดูอยู่เนี่ยแชร์ให้เพื่อนๆที่ไม่ได้ร่วมงานสามารถที่รับชมได้ด้วยนะคะหรือใครจะฝากคอมเมนต์มาก็ยินดีนะคะอาะละค่ะช่วงนี้พร้อมแล้วนะคะ กับหัวข้อ10 Technologies to Watch ขอเสียงประมือต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิยาทโโยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดรนรงศรีเลิศวรกุลอีกครั้งค่ะกับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านดรอัจฉราศรนบุญเรือง ท่านประธานสภาสากรรมคุณเจนนำชัยสลริท่านแขกผู้มีเกยียรติผู้ประกอบการสื่อมวลชนทุกท่านครับครั้งนี้เป็นครั้งที่8นะครับที่สวชชนําเสนอ10เทคโนโลยีที่น่าจับตามองหรือที่เรียกว่า10 technology to watch เราจัดเป็นประจําทุกปีภายใต้ง,งานที่เรียกว่า Nasdaq i n v e เ t o r Day เพื่อที่จะนําเสนอเทคโนโลยีที่จะมีโอกาสขับไปปรับปรุงรวมถึงสร้างผลกระทบกับการประกอบธุรกิจและการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันของท่าน ใน 5- 10ถึงปีข้างหน้าเพื่อแต่ท่านสามารถที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับการเข้ามาของทุกยี่ใหม่ๆเป็นที่ทราบกันดีนะครับปัจจุบันปัญหาเรื่องโลกร้อนยังเป็นปัญหาสําหรับโลกนี้ขณะเดียวกันขยะล้นโลกก็ยังเป็นปัญหาในปัจจุบันประกอบกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารยังเป็นเรื่องสําคัญสําหรับมนุษย์ที่จะต้องทานต้องดื่มเราต้องมีอาหารที่มีคุณลักษณะที่ดีขณะเดียวกันมีสุขลักษณะที่ดีมีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม ขณะเดียวกันเรื่องการแพทย์และสาธารณสุขดูเป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจอย่างมากในช่วงนี้เนื่องจากอายุคนเราจะอายุไขเราจะยาวนานยิ่งขึ้นโรคภัยไข้เจ็บจะมีวิธีการรักษาเพิ่มเติมมากมายในอนาคตอันใกล้เพียงท่านใช้ชีวิตให้ยืนยาวยประมาณ5ปี10ปีเทคโนโลยีเหล่านี้จะมาช่วยเสริมให้ท่านมีอายุเกินตัวเลข3หลักขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับมาดูนะครับว่าในปีนี้10เทคโนโลยีที่สวทชจะขอนําเสนอประกอบไปด้วยอะไรบ้างเทคโนโลยีแรกนะครับ เราให้ชื่อว่าโฟโตนิวทรินส์หรือสารเสริมสุขภาพเนลมิดได้เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าปัจจุบันมนุษย์ส่วนใหญ่จะพยายามลดการทานเนื้อสัตว์ลงและหันมาทานพืชผักผลไม้มากยิ่งขึ้นเพราะเราต้องการสารบางอย่างจากพืชผักผลไม้แต่เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าปัจจุบันเราไม่สามารถทานอาหารเหล่านี้ได้ปริมาณที่มากเพียงพอที่ได้รับสารที่เพียงพอสําหรับการดารงชีวิตของมนุษย์ จึงมีธุรกิจที่ผลิตสารเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิตามินมีสารเสริมต่างๆลดแล้วแต่เป็นสารเคมีที่เกิดจากกระบวนการปร,ปรับปรุงทางเคมีแต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เราเรียกว่า supercritical water หรือ supercritical c a r b o ด d i o ไซ d e สามารถที่จะสกัดสารเหล่านี้ภายใต้ภาวะที่จํากัดจำเพาะรวทั้งการควบคุมความดันให้ได้คุณภาพใน,ในปริมาณที่เหมาะสมลองดูนะครับว่า พื่อผักผลไม้เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีหลากหลายสีสันมีหลากหลาย texture หรือรสสัมผัสที่แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการรับประทานความหลากหลายเหล่านี้แต่เราไม่สามารถรับประทานได้ทุกวันในปริมาณที่ร่างกายต้องการเราสามารถสกัดสารต่างๆที่ออกฤทธิ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของเราเองตัวอย่างนะครับอย่างเช่นมะนาวนะครับข้าวโพดหรือแม้แต่ส้มซึ่งเป็นพืชน,นะครับที่ให้สารสีเหลือง ก็จะมีสารสกัดที่ออกมาในรูปของอัลฟาแคโรทีนหรือเบต้าแคโรทีนสารเหล่านี้ดีต่อดวงตารวมทั้งสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกายขณะที่พืชผักในกลุ่มสีแดงไม่ว่าจะเป็นพริกก็ตามมะเขือเทศสตรอเบอรีร่เชอร์รี่ต่างๆก็มีสารสกัดที่สามารถสกัดออกมาได้ที่เรียกว่าโพลีฟรีนอลหรือไลโคปีนพวกนี้มีผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะ ป้องการโรคมะเร็งลงทั้งโรคหัวใจขณะเดียวกันพืชต่างๆที่เราจะคุ้นเคยน้อยลงน้อยหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นพืชส่วนใหญ่ในเมืองหนาวแต่ปัจจุบันสามารถปลูกได้ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นองุ่นก็ตามนะครับมะเขือม่วงนะครับหรือกระลำปีสีม่วงเหล่านี้นะครับสามารถสกัดสารที่เรียกว่าฟีโนลิกหรือเฟรโวนอยด์นะครับสารเหล่านี้ดีต่อระบบหัวใจระบบสมองกระดูกดีต่อผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นก็เป็นเทคโนโลยีต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในการที่จะสกัดสาร เหล่านี้ออกมาให้พวกเราบริโภคได้อย่างสะดวกไม่จมําเป็นต้องเตรียมด้วยความยุ่งยากภาพนี้เป็นตัวอย่างนะครับของสิ่งที่มีจําหน่ายแล้วในปัจจุบันปัจจุบันมีกรดอะมิโน,โนจํานวน17ชนิดที่สกัดจากถั่วนะครับพร้อมชงดื่มจากบริษัทที่เรียกว่า Plant Fusion ภาพด้านล่างนะครับที่เขียนว่า Beyond Chicken เป็นไก่เทียมนะครับเราจะกคุ้นเคยเวลาเราทานอาหารเจก็จะมีไก่เทียมไก่เหล่านี้เป็นไก่เทียมที่ผลิตจากถั่วเช่นเดียวกัน ผลิตโดยบริษัท Beyond Meat นะครับต้องเรียนว่าในส่วนของสวชอเองก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาทางด้าน Functional Food, Functional Ingredients รวทั้งหล,หลายมหาวิาลยลงมือทำวิจัยในเรื่องดังกล่าวและผมเชื่อว,ว่าเทคโนโยีเหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนสิ่งที่เราเรียกว่า b i o c o n o m y เพิ่มศักยภาพของสินค้าเกษตรให้ต่อยอดให้มีมูลค่าเพิ่มไม่ใช่การแปลรูปปกติที่ทำข้าวเป็นข้าวตากข้าวแตน หรือเป็นขนมอบกรอบปกติแต่สามารถสกัดสารออกฤทธิ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสารเหล่านี้สามารถไปประกอบในอาหารคนอาหารสัตว์หรือแม้แต่ขั้นเครื่องสาอางหรือยาในอนาคตก็จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราได้เป็นอย่างดีส่วนนั้นเป็นส่วนของพืชแล้วก็ผักต่างๆที่เรารับประทานแต่แน่นอนนะครับมนุษย์ยังต้องการเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ยังเป็นปัญหาระดับโลกเช่นเดียวกันที่หลายประเทศนะครับขาดแคลนโปรตีนมาดูว่าเทคโนโลยีต่อไป เราให้ชื่อว่าเซลูล่าอาร์กิวเชอร์หรือชื่อภาษาไทยเราให้คําว่าเนื้อสัตว์ไม่ต้องฆ่าหมายความว่าอย่างไรลองนึกถึงนะครับในอดีตเวลาเราปลูกพืชเราใช้วิธีการเพราะ,มะเมล็ดเราใช้วิธีการปรักชำตอนกิ่งและระยะหนึ่งเมื่อประมาณ2ี่ปีที่แล้วเราจะคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าทิชชู่คาลเชอร์มีการเอาเนื้อเยื่อมาเพาะเลี้ยงนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างเช่นอุตสาหกรรมกล้วยไมย้มีการ พะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วก็ไปปลูกค่อนข้างเยอะเราจะรู้สึกว่ามีต้นไม้อยู่ในขวดเล็กๆแจกกันเมื่อ20ปีที่แล้วเทคโนโลยีแบบเดียวกันครับสามารถจะทําได้โดยใช้เซลล์สัตว์รูปนี้นะครับเราตัดมาจากหนังสือพิมพ์เด็กกราเดียนซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ขายดีอยู่ในประเทศอังกฤษมีการลงข่าวนะครับว่าโปรเฟสเซอร์มาร์กโพสต์จากเนเธอแลนด์ออกรายการทีวีครับทำอาหารแต่เนื้อสัตว์ที่ใช้ในรายการทีวีดังกล่าวนั้น เป็นเนื้อสัตว์ที่ผลิตอยู่ในห้องปฏิบัติการโดยอาศัยสเต็มเซลล์จากกล้ามเนื้อวัวนะครับมาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการหลังจากนั้นก็สามารถที่จะได้เซลล์กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นและสามารถมาผลิตเป็นอาหารได้หลังจากออกรายการทีวีแล้วนะครับในปี2558เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับโปรเฟสเซอร์ได้รับทุนสนับสนุน16.7ล้านบาทเพื่อจะพัฒนาต่อยอดให้สามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ รูปนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าเราสามารถเอาเ t e m cell จากกล้ามเนื้อวัวมาเพาะเลี้ยงนะครับเพื่อสร้างเส้นใหญ่กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นในห้องปฏิบัติการหลังจากนั้นเติมไขมันปรุงแต่งสีสามารถไปผลิตเป็นอาหารได้อนาคตเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีนี้ในระดับอุตสาหการรมได้ประเด็นที่1ครับการปศุสัตว์จะลดลงจะเลี้ยงเฉพาะพ่อแม่พันธุ์สําหรับการผลิตเซลล์แล้วมาใช้ในห้องปฏิบัติการเป็นการผลิตที่ไม่มีของเสียเกิดขึ้นไม่มีน้ําทิ้ง ไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือกา๊าซเรือนกระจกที่เป็นปัญหาในระบบปศุสัตว์มาปัจจุบันข้อสําคัญอีกการหนึ่งครับโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนก็จะหมดไปเนื่องจากกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์จะอยู่ในห้องปฏิบัติการซึ่งได้รับการควบคุมคุณภาพนะครับซึ่งต่างเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันนะครับบริษัทเมมฟิสมิสนะครับที่อยู่ที่ซกอนวาเล่ได้มีการผลิตไก่เทียมเนื้อเป็ดเทียมเนื้อวัวเทียมแล้วในปัจจุบัน ทราบไหมครับว่าปัจจุบันราคาขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละเท่าไหร่กิโลกร,รัมละ0 0แสนบาทนะครับแพงมากนะครับแต่ตามเป้าหมายนะครับในปี2 1 6 4ในอีก4ปีข้างหน้าเขาเชื่อว่าเขาสามารถผลิตได้ในราคาที่ท่านหาซื้อได้แน่นอนกิโลกร,รัมเพียง66บาทต่อกิโลกร,รมัมในอีก4ปีข้างหน้านั่นคือเป้าหมายที่เขาพยายามจะผลักดันไปก็เป็นจุดสำคัญนะครับที่ให้ผู้ประกอบการไทยสตาร์ทอัพไทยลุกขึ้นมาทำ ดิฟเทคโนโลยีในการพัฒนาและมีความเป็นไปได้นะครับในการจำหน่ายทั่วโลกปัจจุบันนะครับในสถาบ,บัานการศึกษาของไทยก็มีการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าวอาทิเช่นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีสาขาวิศวกรรมเนื้อเยื่อนะครับที่มีการเปิดการเรียนการสอนเรื่องนี้แล้วในประเทศไทยเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่เราพูดเรื่องผักผลไม้เราพูดถึงเรื่องเนื้อสัตว์มาดูต่อครับว่าสิ่งถัดไปที่มันจะเกิดขึ้นได้ในการผลิตสารเช่นเดียวกันแต่เป็นสารออกริ์มูลค่าสูง เราสังเกตนะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่น่ามาหัศจรรย์มากเราจะเห็นพืชสามารถสังเคราะห์แสงได้เราเรียนมาตั้งแต่เด็กนะว่าพืชสามารถที่จะสังเคราะห์แสงจากออกซิเจนแล้วปล่อยออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์สามารถให้พืชผลเกษตรให้คาร์โบไฮเดตนะครับให้เส้นใยให้ไฟเบอร์ต่างๆได้เยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันครับด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันมีความสามารถที่จะให้จุลินทรีย์ดึงคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วผลิตออกมาเป็นสารออกฤทธิ์มูลค่าสูงได้ในภาพนี้นะครับคือคุณเกร็กเวนเทอร์เป็นหนึ่งในคนที่พูดถึงเรื่องจีโนมได้กล่าวไว้นะครับว่าสามารถใช้จุลินทรีย์ผลิตสารเสริมมูลค่าสูงได้โดยตรงจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ท่านพูดไว้แล้วตั้งแต่ปี2 5 5 1ปัจจุบันเทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วนะครับมีจุลินทรีย์จำนวนหนึ่งที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็สามารถที่ผลิตสารออกฤทธิ์ได้ สิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นก็คือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ในโลกนี้จะถูกใช้เพื่อการผลิตสารออกฤทธิ์และเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติในอนาคตภาพนี้เป็นภาพที่พยายามแสดงนะครับว่ากระบวนการเกิดขึ้นได้อย่างไรภาพนี้มีจุลินทรีย์อยู่สองชนิดนะครับเซนโคโคุคคลสจะดึงคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศมาผลิตเป็นน้ําตาลขณะที่แบคทีรียตัวที่สองที่เรียกว่าชิวานนล่าจะใช้น้ําตาลดังกล่าวนั้นนะครับ เป็นอาหารในการผลิตสิ่งที่เรียกว่ากดไขมันและผลิตออกมาเป็นคีโตนเราเราทราบดีนะครับคีโตนเป็นจุดเริ่มต้นของสารประกอบอินทรีย์ที่เรียกว่าไฮโดรคาร์บอนและสิ่งเหล่านี้นะครับสามารถพัฒนาต่อไปเป็นรีดิวทิฟเยลหรือเป็นน้ํามันในอนาคตก็ขึ้นอยู่ครับว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตทดแทนกับรถที่ไม่ต้องการใช้น้ํามันอีกต่อไปหรือไม่นะครับก็มีการศึกษาเพิ่มเติมอย่างน้อยที่สุดเราสามารถผลิตสารต่างๆได้ ระหว่างทางก่อนที่ไปเป็นน้ํามันได้เช่นเดียวกันสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นสารประกอบหลักที่อยู่ในชีวิตประจําวันเราเยอะมากนะครับเพราะสารส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเราสามารถให้จุลินทรีย์ทําหน้าที่ในการดึงคาร์บอนไดไซด์ผลิตสารออกฤทธิ์อย่างที่เราต้องการและสร้างคุณประโยชน์ได้ในอนาคตนะครับต้องเรียนนะครับว่างานวิจัยตัวนี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตานะครับในประเทศสหร,รัฐอเมริกาแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้เช่นเดียวกัน เพราะประเทศไทยเป็นแหล่งที่สะสมจุลินทรีย์มากเป็นอันดับ8ของโลกต้องเรียนนะครับว่าหน่วยงานภาครัฐทั้งสวทชวอ War, War, ชอพวชและหน่วยงานระภารัฐอื่นเก็บสะสมทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงสุดของประเทศคือจุลินทรีย์สามารถทําคุณประโยชน์ได้อย่างสูงสุดรับเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับเับเป็นอันดับ4ของเอเชียเป็นอันดับ8ของโลกสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นฐานสําคัญที่จะทําให้ประเทศไทยขับเคลื่อน b i บ c o n o m y ได้อย่างสมบูรณ์เพราะเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่เรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้ความหลากหลายนั้นไปผลิตอุตสาหกรรมอะไรต่อไปในอนาคตนะครับต่อไปครับเราพูดถึงขยะที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเราให้เทคโนโลยีนี้ชื่อว่า edible packaging หรือที่เรียกว่าบรรจุภัณฑ์กินได้เกิดขึ้นอย่างไรครับทุกวันนี้สินค้าที่เราบริโภคและอุปโภค จะมีบรรจุภัณฑ์จํานวนมากน้ําดื่มที่อยู่บนโต๊ะท่านผู้บริหารด้านหน้าหรือที่ท่านดื่มอยู่ด้านนอกวันวันหนึ่งเราบริโภคเยอะมากบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้พลาสติกใช้โพลิเมอร์เราทราบดีนะครับโพลิเมอร์และพลาสติกเหล่านี้ย่อยสลายได้ยากมากจะทําอย่างไรให้ขยะเหล่านี้ไม่เป็นปัญหากับโลกขณะที่เรายังต้องบริโภคสินค้าและบริการมีแนวคิดนะครับที่จะผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามารถที่จะย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วหรือแม้กระทั่ง ทานเข้าไปพร้อมกับน้ําดื่มทานพร้อมเข้าไปกับช็อกโกแลตทานพร้อมเข้ากับไวน์ได้ทันทีโดยไม่จาเป็นต้องทิ้งขวดแก้วหรือขวดพลาสติกให้เป็นขยะบนโลกใบนี้เนี่สารทามนะครับระบุไว้ว่าบรรจุพัณฑ์ที่รับประทานได้เหล่านี้จะเป็นเกมเชนเจอร์ในปี2 5 5 6นะครับมีกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ปี2 1 0ว่าจากนิสสารธามว่าเทคโนโลยีนี้นะครับจะเปลี่ยนโลกในอนาคต ภาพนี้นะครับเป็นภาพที่เราดึงมาจากบริษัท Skipping Rock Lab อังกฤษท่านใดได้มีโอกาสไปร่วมงานของบางจาก Innovation มีการนำเสนอตัวนี้ในงานวันดังก่าวด้วยนะครับราคาประมาณ2ปอนด์หรือประมาณ90บาทอิ p พอรเข้ามาในปัจจุบันนะครับมีจำหน่ายแล้วสารที่เคลือบด้านนอกผลิตจากสารลายสีน้ำตาลท่านสามารถดื่มน้ำพร้อมกับกินบรรจุภัณฑ์ได้ทันทีดีอย่างไรครับ ลองนึกถึงเวลาท่านจัดงานแข่งกีฬาวิ่งมาราธอนก็ได้ครับสังเกตว่าหลังจากวิ่งมาราธอนจะมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดขยะมโหฬาจะดีไหมครับถ้าสิ่งเหล่านี้มาเป็นพวงมาเป็นกล่องท่านหยิบใส่ปากแล้วก็วิ่งต่อไม่มีขยะเกิดขึ้นในกระบวนการลดขั้นตอนลดพลังงานขณะเดียวกันลดของเสียด้วยเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันนะครับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผลิตจากบริษัทที่ผมเรียกว่าที่เราบอกเมื่อสักครู่นะครับว่า skipping rock lab ชื่อผลิตภัณฑ์คือโอ้โหชื่อคล้ายๆคนไทยเลยนะครับโอ้โ oh หนะครับน่าทึ่งมากแต่เรียนนะครับว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มีการผลิตแม้กระทั่งทำเอาไปบรรจุน้ำส้มครับเพราะว่าเมมเบนผลิตจากส้มก็บรรจุส้มเมมเบนผลิตจากอางุ่นไปบรรจุไวน์นะครับเมมเบนผลิตจากสิ่งต่างๆสามารถบรรจุสิ่งของเหล่านั้นได้แม้แต่กระทั่งช็อกโกแลตนะครับต้องเรียนนะครับว่าบริษัท มินิโซลนะครับได้มีการผลิตสินค้าเหล่านี้ออกมาจําหน่ายแล้วเช่นเดียวกันมีการผลิตลองนึกถึงนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เราบริโภคน้ํายาปรับผนุ่มผงซักฟอกใส่ในขวดพลาสติกถึงแม้เราจะเทลงไปในเครื่องซักผ้าแต่จะดีขึ้นไหมครับถ้ามาเป็นลูกท่านโยนทั้งลูกลงไปในเครื่องซักผ้าเลยปั่นไปปุ๊บเบนเบนเหล่านี้ก็สลายไปพร้อมกับน้ําแล้วออกไปไม่เป็นมลพิษของสิ่งแวดล้อมอนาคตถ้าเราต้องซื้อถามว่าจะซื้อเท่าไหร่ซื้อกี่พวง ซื้อกิจกล่องที่เป็นกระดาษมานะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคตต้องเรียนนะครับว่าปัจจุบันคนไทยก็มีเทคโนโลยีแล้วและก็แสดงดูในงานนี้แล้วเช่นเดียวกันนะครับของบริษัท c ีโสวนสะแก้วจำกัดเป็นจุยส์บอลนะครับวิธีการคิดของเขาก็คือเขาต้องการให้มีเด coration บนจานอาหารเราต้องการทานมะพร้าวแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเอามะพร้าวใส่แก้วไปขาดความสวยงามเขาเคลือบมะพร้าวด้วยสารเช่นเดียวกันนะครับแล้วมันจุน้ํามะพร้าวอยู่ด้านใน บรรจุน้ำมะม่วงอยู่ด้านในแล้วก็เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารถ้าท่านสนใจนะครับวันนี้ถ้ามีเวลาลองไปที่ทบูธ31มฮอลล์นนะครับผู้ประกอบการพร้อมให้ท่านเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ได้รับประทานนะครับเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีของคนไทยที่เทียบเคียงกับเทคโนโลยีในต่างประเทศของบริษัทที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่เรียกชื่อว่าโอ้โหคนไทยก็มีผลิตเช่นเดียวกันแต่เราก็ผลิตให้สอดคล้องกับบริบทของคนไทยที่เป็นเรื่องของการ อาหารเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเกษตรเรื่องน้ำและผล,ละไม้นะครับมาดูกันต่อครับเทคโลยีนี้เป็นทโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเช่นเดียวกันและสอดคล้องกับไบโ o e n o m y เราให้ชื่อว่า n o n w o v e n for agriculture หรือถุงปลูกเพิ่มผลผลิต n o n w o v e n คืออะไรครับหลายท่านอาจจะมีข้อสงสยัยปัจจุบันเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเสื้อผ้าที่เกิดขึ้นจากการถักทอ ในกระบวนการต้องสร้างเส้นใยขึ้นมาก่อนแล้วนำเส้นใยมาถักกันทอกันมีแนวตั้งและแนวนอนถักกันก็เกิดเป็นผ้าแล้วแต่ว่าใช้เส้นใยแบบใดให้เกิดกระบวนการในการถักทอแต่กระบวนการที่เรียกว่านอนวูเฟนจะไม่มีการผลิตเป็นเส้นใยขึ้นมาก่อนจะขึ้นรูปมาเป็นแผ่นเลยท่านอาจจะคุ้นเคยนะครับอย่างเช่นหน้ากากอนามายัยผ้าอนามายัยแผ่นอนามัยที่ใช้เช็ดหน้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากกระบวนการถักทอแต่เป็นนอนวูเฟน เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถผลิตได้ง่ายนะครับราคาถูกสามารถมาใช้อะไรได้บ้างในการทํางานที่ผ่านมานะครับสวทชร่วมกับมหาวิทยาลัยนาเรศวรได้นำนอนมูฟเวตเหล่านี้มาผลิตเป็นถุงปลูกทดแทนถุงปลูกในปัจจุบันที่มักจะใช้โพลิเมอร์หรือพลาสติกเจาะรูเราเจาะรูเพื่อให้อากาศและความชื้นสามารถระบายผ่านได้ดีขึ้นนอนบูฟเวเหล่านี้เนื่องจากมีรูพุนอยู่แล้วก็าสามารถชุบควบคุมขนาดรูพุน ให้การเชื่อมโยงระหว่างอากาศและความชื้นในระบบรากกับอากาศภายนอกสามารถทํางานได้อย่างสัมพันธ์ผลการทดสอบจากมะเขือเทศราชินีนะครับและในภาพนี้นะครับเป็นการทดสอบในการปลูกเมลอนให้ผลผล,ผลิตเพิ่มขึ้นถึง5 0ความหวานความอร่อยเพิ่มขึ้นในรูปนะครับแสดงถึงรากที่ยาวขึ้นประมาณ5 0จาก50ซนเมตรเป็น75เซนติเมตรอันนี้คือเทคโนโลยีที่มีการใช้กันทั่วโลกแล้วก็มีการพัฒนาแล้วในประเทศไทยเช่นเดียวกัน เราเชื่ออย่างยิ่งนะครับถ้าเราสามารถศึกษากระบวนการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดได้เราสามารถผลิตพันธุ์ผลิตพันธุ์เหล่านี้ออกมาเป็นการเฉพาะในพืชแต่ละชนิดแล้วก็สามารถที่จะเพิ่ม Productivity ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรได้ต่อไปในอนาคตในราคาที่เหมาะสมเนื่องจากว่าเมื่อผลิตสูงขึ้นนะครับต้นทุนในการผลิตก็จะลดลงอันนั้นก็ส่งเสริมทางด้านเกษตรนะครับถัดไปครับเราผ่านมาแล้วครึ่งทางโดยแล้วจะพูดถึงเรื่องอาหาร เนื้อสัตว์การบริโภครวมทั้งเกษตรต่างๆส่วนถัดไปเรากำลังจะพูดถึงสิ่งที่ใกล้ตัวพวกเราและเป็นสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์อย่างที่เราบอกว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีที่เรียกว่า medical nanorobot หรือหุ่นยนต์หมอนาโนเราได้ยินสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดนะครับว่าเราสามารถจะรักษาอะไรก็ตามที่มีความแม่นยำเป็นการเฉพาะบุคคลมันแปลว่าอะไรนะครับ หุ่นยนต์ถูกสร้างขึ้นมาเวลาเราพูดถึงหุ่นยนต์เรามักจะนึกถึงอะไรที่เป็น,นกลไกทางแมชชนิกแต่จริงๆแล้วกลไกทางเครื่องกลทางแมชชนิกทางอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาศึกษาในปัจจุบันเช่นเดียวกันแต่สิิงที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันคือใช้เซลล์นะครับเป็นตัวนำพาสารไปยังจุดที่เราต้องการที่จะให้สารลานนั้นออกฤทธิ์โรคโรคหนึ่งนะครับที่เป็นโรคที่น่ากลัวและไม่เป็นโรคติดต่อนะครับและเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตมวลมนุษยชาติจํานวนมาก ไม่ได้พูดถึงอุบัติเหตุนะครับพูดถึงโรคมะเร็งโรคมะเร็งเป็นโรคที่มีกระบวนการรักษาค่อนข้างมากมีการจ่ายยาจํานวนมากแต่ทุกท่านทราบดีนะครับว่าเวลาการบําบัดด้วยยาที่รักษาโรคมะเร็งจะมีผลกระทบค่อนข้างเยอะมีผลกระทบค่อนข้างสูงจากเซลล์อื่นที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งด้วยเช่นเดียวกันลองดูภาพนี้นะครับเป็นภาพที่เราพยายามจาลองขึ้นมานะครับเราทราบดีจากการศึกษานะครับว่าเม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค เพราะนั้นเม็ดเลือดขาวมีความจาเพาะกับเชื้อโรคแต่ละชนิดอยู่แล้วถ้าเราเม็ดเลือดขาวมาผลิตเป็นทีเซล์ผลิตเต็มเซลออกมาเป็นทีเซล์แล้วใช้อนุภาคนาโบนบรรจุลงไปในทีเซลเหล่านี้ทีเซลเหล่านี้จะวิ่งไปหาเซลเล์มะเร็งซึ่งเป็นเซลลเซลลที่เฉพาะเจาะจงถ้าเราใช้รังสีกระตุ้นให้อนุภาคนาโนเหล่านั้นสามารถออกปฏิกยาออกสารบางอย่างเพื่อฆ่าเซลเล์มะเร็งหรือขณะเดียวกันไปยับยัง้ง การผลิตโปรตีนก็จะทําให้เซลล์มะเร็งนั้นสามารถที่จะตายได้และไม่ทําร้ายเซลล์อื่นๆเช่นเดียวกันนะครับภาพนี้เป็นภาพที่อยู่ในกล้องจุลทรรศน์ถ้าเรานําเซลล์เหล่านี้นะครับโดยเติมอนุภาคที่มีความไวต่อรังสีมีความไวต่ออัลตราซาวมีความไวต่อแสงหรือแม้กระทั่งมีความไวต่อสนามแม่เหล็กเราสามารถที่จะให้เซลล์เหล่านี้วิ่งไปในร่างกายแล้วกระตุ้นด้วยรังสี กระตุ้นด้วยสนาแม่เล็กในพื้นที่ที่เราต้องการเซลล์เหล่านี้ก็จะวิ่งไปยังจุดที่เราต้องการได้หรือแม้กระทั่งกระตุ้นด้วยอันตาาราซาวการรักษาเฉพาะจุดเฉพาะที่ก็จะเกิดขึ้นนี่คือรักษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลต้องเรียนนะครับว่ามีการประมาณการว่านาโนโรบอทจะมีมูลค่าถึง3.5ล้านล้านบาทในปี2อ6 1อีกประมาณ6ปีข้างหน้าประธานบริหารฝ่ายวิศกรรมของ Google ได้กล่าวไว้นะครับว่าเขาประมาณการว่านาโนโรบอทเทคโนโลยีเหล่านี้จะสามารถนำมาใช้ในมนุษย์จริงได้ในปี2573อีกประมาณ13ปีต่อจากนี้ไปเพราะฉะนั้นทุกท่านนะครับถ้าจะเป็นมะเร็งก็รอๆกันหน่อยนะครับ <c oughs> ก็ดูแลสุขภาพนะครับให้ย้อนกลับไปรับประทานอาหารที่เรียนเมื่อตอนต้นมีสารสกัดที่ไม่เป็นเคมีอีกเยอะแยะมากมายดูแลสุขภาพให้ดีแล้วอนาคตเทคโนโลยี Technology จะเข้าไปเสริมให้ท่านมีสุขภาพ ที่ดียิ่งขึ้นต่อไปข้างหน้าเราแรงอยู่กับเรื่องการแพทย์และสาธารณสุขนะครับภาพนี้เราให้ชื่อว่านาโนเนโดหรือเข็มจิ๋วจิ้มไม่เจ็บการฉีดยาดูเป็นเรื่องที่เราไม่พึงประสงค์เลยหลายคนเจาะเลือดส่วนใหญ่แค่จะถามว่าเข็มเล็กเข็มใหญ่ลองดูนะครับถ้านักวิทยาศาสตร์สามารถผลิตเข็มขนาดเล็กประมาณ0.1ม mm. มเล็กมากนะครับ แล้วทิมลงไปบนผิวของท่านใจ้คําว่าทิมก็ไม่จริงไม,ไม่เชิงนะครับแปะลงไปนะครับเข็มเหล่านี้ก็จะลงไปถึงชั้นหนังแท้ได้แล้วก็สามารถปลดปล่อยยาลงไปสู่การบําบัดได้เช่นเดียวกันลองดูวิดีโอชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นขอโทษนะครับชุดนี้เป็นวิดีโอนะครับที่มีการดําเนินการและใช้แล้วในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเกิดข,ขึ้นแล้วในปี2514มีการส่งสาร ที่เรียกว่ายาและวัคซีนเข้าไปในผู้ป่วยนะครับยาเหล่านี้ลงไปจะได้ถึงเนื้อเยื่อชั้นหนังแท้นะครับต้องเรียนนะครับว่าเมื่อกลางปีที่ผ่านมาในปี2 6 6 0คือปีนี้เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา g e จอร์เจียนสตีลออฟเทคโนโลยีที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการทดสอบใช้เทคโนโลยีนี้ในการนำส่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับอาสาสมัครแล้วขณะนี้ดูผลว่าเกิดอะไรขึ้นเทคโนโลยีเหล่านี้ได้มีการทดลองในรับ สเกลที่สูงขึ้นเรื่อยๆและคาดว่าจะมานำมาใช้ประโยชน์ในอนาคตภาพน,นี้เราพยายามจำลองให้เห็นนะครับว่านาโนนิโดเหล่านี้หรือที่เรียกว่าไมโครนาโนนิโดหรือท่านอาจจะรู้จักในอนาคตที่เรียกว่า MNN คือไมโครนาโนนิโดสามารถส่งยาอะไรได้บ้างลองนึกถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเราสามารถนำส่งสารอินซูลินตลอดระยะเวลาเราสามารถตรวจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วด้วยการสัมผัส เข็มเพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะตรวจได้ว่าเป็นวาหวานหรือไม่สามารถนําส่งยาพิษสุนัขบ้าไม่จําเป็นต้องไปฉีดรอบสะดืออย่างที่เราฉีดในปัจจุบันสามารถนําส่งสารที่จะบําบัดสิวเป็นเครื่องสําอางได้เช่นเดียวกันสามารถติดได้ตลอดทั้งวันและค่อยๆรีลีสยาเหล่านี้ตลอดช่วงเวลาที่ต้องการให้มันออกฤทธิ์สามารถใส่สารที่เป็นคาเฟอีนสําหรับบางท่านสารลดความอ้วนสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ แล้วก็จะวางตลาดในเร็วๆนี้เช่นเดียวกันผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะมาดิสรับกระบวนการทางการแพทย์อย่างแน่นอนแนอนาคตอันไกลเรายังอยู่กับการแพทย์นะครับเทคโนโลยีถัดไปเรียกว่าบ c k c h a i n for health หรือบล็อกเชนเพื่อสุขภาพหลายท่านจะรู้จักบล็อกเชนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Finance อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินหลายท่านรู้จักสตาร์ทอในรูปของฟินเทคมีการใช้บล็อกเชนสูงมาก หลายคนก็เข้าใจว่าบล็อกเชนคืออะไรถ้าผมจะอธิบายง่ายๆนะครับเสมือนหนึ่งในห้องนี้มีคนนั่งอยู่ประมาณ6-700คนแต่ละท่านเห็นอยู่ว่าผมขึ้นมาบรรยายบนเวทีนี้นะครับถ้าใครจะมาแก้ไขประวัติศาสตร์ว่าผมยืนบนเวทีนี้หรือไม่จะต้องคุยกับคนประมาณ600คนและให้ได้ข้อมูลที่ตรงกันจึงจะแก้ไขข้อมูลที่เกิดขึ้นได้นะครับการตรวจสอบคงไม่ได้ตรวจสอบเพียงว่าผมยืนอยู่บนเวทีนี้หรือไม่ ผมใส่เสื้อสีอะไรผมใส่กางเกงสีอะไรผมยืนหยุดจุดไหนของเวลีสิ่งเหล่านี้นะครับข้อมูลมาถูกกระจายไปเก็บในเซิร์ฟเวอร์หลายๆตัวเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้เชื่อมโยงขากันสามารถเช็คและตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้จะทําให้ข้อมูลจํานวนมากถูกจัดเก็บนะครับที่เราเรียกว่าเอ c r y p t หรือแคปโ g กราฟีอย่างปลอดภัยและเก็บในพื้นที่ที่มีจํานวนมาก แล้วก็เชื่อมโยงตรวจสอบกันเองเพื่อแน่ใจว่าข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีใครแก้ไขได้ข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถทําแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้ข้อมูลเหล่านี้สูญเสียไปหรือแม้แต่ข้อมูลเหล่านี้ถูกบิดพิ้วหรือบกพร่องไปได้เช่นเดียวกันธุรกิจเหล่านี้ถูกนําไปใช้ในธุรกิจการเงินนะครับขณะเดียวกันก็มีแนวคิดนะครับที่จะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้กับข้อมูลสุขภาพเพราะข้อมูลสุขภาพของเราแต่ละท่านทุกวันนี้ จะเก็บในเวรระเบียนในแต่และโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็ยังเก็บเป็นลักษณะที่เป็นฮาร์ดคอปปี้บ้างสแกนเข้าระบบบ้างอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของโรงพยาบาลบ้างเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นถูกทําลายมีการแฮ็กข้อมูลสุขภาพปกติเราก็ไม่ได้เก็บข้อมูลสุขภาพของเราเองทั้งหมดเนื่องจากหลายส่วนเราอาจจะเก็บบางส่วนแต่หลายส่วนเก็บอยู่ที่โรงพยาบาลแต่เราสามารถดิสเทบิิวสิ่งเหล่านี้ออกไปเก็บในเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชน ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งจากสถานประกอบการหนึ่งไปยังอีกสถานประกอบการหนึ่งได้อย่างดีนะครับและข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานประกอบการและโรงพยาบาลได้เทคโนโลยีเหล่านี้มีสตาร์ทอัพนำไปใช้ประโยชน์แล้วนะครับบริษัทเจมผลิตสิ่งที่เรียกว่าเจมเฮลท์ทำงานร่วมกับบริษัทซิตี้ ในการใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีในการเคลมประกันภัยในสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันนะครับสตาร์ทอัพไทยก็ทำธุรกิจนี้แล้วเช่นเดียวกันชื่อว่าบริษัทบล็อก MD ทําทำสิ่งที่เรียกว่า Electronic Health Record หรือ ehr นะครับใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีในการเก็บฐานข้อมูลหรือเวชทะเบียนของประชาชนและผู้ป่วยก็มีให้บริการแล้วในปัจจุบันเช่นเดียวกันนะครับ เราไปต่อในเทคโนโลยีถัดไปครับเราเรียกว่าลงยิมสมองหรือเบรนยีมเราทราบดีนะครับว่าสมองถูกพัฒนาการตลอดช่วงเวลาในแต่ละช่วงเวลาของวัยแต่ขณะเดียวกันความสามารถในการเรียนรู้สมองซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์สูงสุดมีความซับซ้อนสูงสุดในปัจจุบันเราไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์ขณะเดียวกันเราพยายามจะจําลองการทํางานของสมองโดยใช้คอมพิวเตอร์ เราทราบดีนะครับเราจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ถึงหนึ่งล้านเครื่องในการจําลองการทํางานของสมองเพียงเสี้ยววินาทีแต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านเซ็นเซอร์ที่มีความฉับไวราคาสูงสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างมโหฬารประกอบกับความสามารถทางด้านการคํานวณฮาร์ดแวร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ประกอบกันสามให้เราสามารถที่จะซิมูเลตการทํางานของสมองขึ้นได้แล้วเริ่มมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น นิวโรอิมเ i จ g ิงหรือ n นิวโรอิโนมอเต s เกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ช่วยอย่างไรครับในกรณีที่สมองเราพัฒนาการมาถึงจุดหนึ่งแล้วเกิดความบกพร่องอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุเกิด stroke เกิดขึ้นเราต้องการรีแฮ i t a t i o n หรือฟื้นฟูสมองการเรียนรู้ว่าสมองเรียนรู้อย่างไรจาัดก,การอย่างไรเราสามารถสร้างเครื่องมือเราสามารถสร้างเกมเราสามารถสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาขึ้นมาทำงานร่วมกันได้ เพื่อฝึกสมองสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีเกม for health มี s ี r i ียสเก m มิ่เข้ามาช่วยในการฟื้นฟูสมองนะครับรูปนี้ขอโทษนะครับรูปนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องมือที่เรียกว่า t dcs ที่ใช้ในการกระตุ้นการทำงานของสมองถูกใช้ในการฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุและฐานปลดประจำการที่มีปัญหาทางด้านสมองทำงานร่วมกับ เทคโนโลยีที่เรียกว่า neurofeedback แล้วก็มีเกมต่างๆเข้ามาทํางานร่วมกันค่อนข้างเยอะนะครับขอเรียนนะครับว่าในสหรัฐอเมริกามีการตั้งโครงการขึ้นมาที่เรียกว่า US Brain Initiative พยายามที่จะศึกษาแผนที่การทํางานของสมองศึกษาในเรื่องของ neuroinformatics ศึกษาในเรื่องของเกมและแอปพลิเคชันที่จะมาฟื้นฟูสมองโดยเฉพาะสมรรถภาพของผู้สูงอายุลองดูนะครับโรคอัลไซเมอร์อาจจะไม่ใช่โรคที่น่ากลัวต่อไปในอนาคต ็็เปปนไได้ในปัจจุบันประเทศไทยท่านอาจจะเคยเห็นศูนย์นี้นะครับศูนย์นี้ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาตไทยชื่อว่า Cognitive Fitness Center เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสวทชและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีนี้ได้มีการไปประกวดที่กรุงเจนีวาเมื่อปีที่แล้วเราได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการเช็ดเทคโนโลยีนี้แล้วก็ปรับปรุงต่อเนื่องและปัจจุบันมีบริการอยู่แล้วที่จุฬาโรงพยาบาลจุฬานะครับท่านใดที่สนใจจะศึกษาหรือเรียนรู้ต่างๆสามารถไปเยี่ยมชมศึกษาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เช่นเดียวกันจะเห็นนะครับว่าเทคโนโลยีต่างๆคนไทยสามารถพัฒนาได้นะครับสามารถทําต่อได้ข้อสําคัญอยู่ที่การเชื่อมโยงจากการเทคโนโลยีเหล่านี้ไปสู่การใช้ประโยชน์ภาคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการ มีบทบาทสําคัญมากในการที่จะศึกษาว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างจินตนาการร่วมกันแล้วขับเคลื่อนจินตนาการเหล่านั้นไปสู่การใช้ประโยชน์ที่เรียกว่านวัตรกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นมาดูกันต่อนะครับว่าเทคโนโลยีที่สวชนําเสนอในปีนี้เทคโนโลยีสุดท้ายคืออะไรเป็นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า functional 3D printing หรือพิมพ์ฟังก์ชัน3มมิติเราพูดถึง 3D printer เราพูดถึง 3D printing Pr มาโดยตลอด แต่การพิมพ์สามมิติในช่วงเวลาที่ผ่านมาวสัสดุส่วนใหญ่เป็นโพลิเมอร์เป็น ABS เป็น PRA ถึงแม้จะบอกว่าผลิตมาจากข้าวโพดผลิตมาจากมันสำหลังปริ้นได้นะครับเป็นไนลอนแต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะปริ้นออกมาแล้วมีฟังก์ชันอย่างเดียวก็คือรับแรงรูปลักษ์สีสันได้แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ไม่สามารถขับเคลื่อนได้เนื่องจากวัสดุส่วนใหญ่ยังเป็นโพลิเมอร์ แต่ถ้าเราสามารถปริ้นวัดสดุที่เป็นคอมโพสิตการรับแรงจะสูงขึ้นปริ้นวัดสดุที่เป็นโลหะหรือสารประกอบใดๆก็ตามที่สามารถนำไฟฟ้าได้ลองดูนะครับถ้าเราปริ้นสารที่นำไฟฟ้าพร้อมๆกับปริ้นสารที่เป็นโครงสร้างจะเกิดอุปกรณ์ขึ้นจากการปริ้นและใช้งานได้ทันทีตัวอย่างนะครับมีการปริ้นอย่างเช่นหลอดไฟในรถยนต์ไม่ได้เกิดขึ้นจากการประกอบเดิมเราจะต้องพิมพ์ชิ้นส่วนต่าง แล้วนำมาประกอบกันถ้าเป็นสมัยเดิมต้องแมชชีนิ่งฉีดขึ้นรูปนะครับหรือหล่อมาแล้วก็นำมาประกอบกันปัจจุบันมีเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์แยกชิ้นแล้วนำมาประกอบกันในปัจจุบันนี้เริ่มมีเครื่องพิมพ์ที่มีสารประกอบอไรายได้ตัววิ่งเข้ามาในระบบการพิมพ์พิมพ์อย่างต่อเนื่องออกมาเป็นวัสดุและสามารถใช้งานได้เลยหรือแม้แต่จอยสติ๊กก็สามารถพิมพ์และสามารถใช้งานได้เลยและเป็นที่น่ายินดีนะครับ ที่ประเทศไทยเองโดย NECTEC สวรชมีศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินซีที่เรียกว่า t o อป c ิงทำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนต้องเรียนนะครับว่ากว่าจะถึงวันนี้ลุมลกคุกคานมามากบริษัทเกือบจะล้มละลายนะครับบริษัทที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแต่ถึงปัจจุบันบริษัทเฮเดลเทคโนโลยี เข้ามารับซื้อบริษัทต่อและรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสวทชและที่น่ายินดีก็คือจัดตั้งบริษัทเฮเดียวเทคโนโลยีประเทศไทยอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยปทุมธานีที่เป็นไซต์งานหลักที่สวทชตั้งอยู่บนพื้นที่200ไร่เป็นบริษัทเดียวของโลกนะครับที่พิมพ์วัสดุที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดในโลกเพราะบริษัทเฮเดียวเป็นบริษัทที่เก่งที่สุดทางด้านที่เกี่ยวข้องกับกาฟีน และเป็นวัสดุเดียวนะครับที่ปรินแล้วสามารถปรองแสงได้แล้วก็จะอยู่ในกระบวนการที่จะจับจําหน่ายไปทั่วโลกให้เห็นนะครับว่าเทคโนโลยีคนไทยนักวิจัยไทยสามารถก้าวสู่ระดับสากลได้ถ้าร่วมมือกับเอกชนที่มีศักยภาพมีความสามารถก็อยากจะเรียนเชิญนะครับผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช้กลไกทางด้านธุรกิจเสริมต่อกันสร้างจินตนาการด้วยกันและขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ให้เป็นนวัตกรรม และทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นสิบเทคโนโลยีที่นําเสนอในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรเรื่องอาหารเรื่องความเป็นอยู่เรื่องสุขภาพรวมทั้งภาวะโลกร้อนของทิ้งการจํกากัดของทิ้งต่างๆแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้ามามีส่วนสําคัญกับชีวิตท่านในระยะเวลาอันสั้นอย่างน้อยที่สุดท่านทๆอยากสัมผัสบรรจุพันที่รับประทานได้เดินลงไปบูธด้านล่างท่านสามารถสัมผัสเทคโนโลยีนี้ได้ทันที ท่านคิดต่อนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะไปใช้อะไรต่อเขาเอาจจะผลิตน้ําผลไม้เพื่อจัดจําหน่ายแทนเดียวกันเทคโนโลยีเดียวกันท่านผลิตบรรจุผงซักฟอกได้ผลิตเครื่องดื่มต่างๆได้แล้วนําไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยกันลดมลพิษของโลกในอนาคตต้องขอขอบคุณทีมงานของสวทชที่ขึ้นอยู่ในลิสต์นี้นะครับที่ทํางานในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดในการที่จะดูว่าเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จับเหมาะกับคนไทยและจะสร้างผลกระทบกับคนไทยในอนาคตและแน่นอนครับ อย่างที่เมื่อสกูนี้ได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับมีการถ่ายทอดมีการเก็บข้อมูลเหล่านี้ท่านสามารถดาวน์โหลดสไลด์ที่ใช้ในการบรรยายภาพและเสียงในการบรรยายได้ในเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วพบกันใหม่ปีหน้าครับหวังว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจท่านมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นสุขภาพของท่านมีอายุที่ยืนยาวขึ้นความไม่มีโรคเป็นราบอัมเสิร์ขอบพระคุณทุกท่านครับ ขอบคุณดรนรงศิริเลิศปกรณเป็นอย่างยิ่งนะคะท่านผู้หน่วยการสบทรชนะคะก็แน่นอนเราก็ได้ฟังถึง10เทคโนโลยีที่ต้องจับตาดูกันแล้วนะคะยังคงครอบคลุม,มเรื่องของสุขภาพอาหารและการแพทย์นะคะ แต่ที่อยากจะให้เห็นเกิดขึ้นเลยมี2อย่างคะ่ะจากที่ฟังไปมี edible packaging นะคะก็สามารถที่จะกินบรรจุภัณฑ์ได้เลยแล้วก็ถ้ามี n a n o n e e d l e เนี่ยเข้มขนาดจิว๋วจะดีมากๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวคุณหมออีกแล้วถ้าเกิดว่าจะไปฉีดยานะคะเพราะเป็นคนที่กลัวเข็มมากๆอ่ะละคะ่ทะทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กล่าวกันไปแล้วก็แน่นอนนะคะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะคะที่จะได้มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงแล้วก็หาความรู้แล้วก็เปลี่ยนไปอย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะกับยุคก,กับสมัยและนั้น ก็คือเรื่องราวของ10 technologies to watch นั่นเองค่ะ